ในชีวิตประจำวันเราแต่ละวันเราต้องการใช้กระจกเพื่อตรวจสอบชีวิตของเราตกแต่งตัวของเราเช่นเดียวกันนะครับในชีวิตฝ่ายจิตใจของเราและจิตวิญญาณของเราเนี่ยเราก็ต้องการกระจกส่องตัวของเราเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจของเราเหมือนกันครับ CGN Thaiสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมปรัชญาครับวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมสุภาษิตบทที่10จากข้อที่1ไปถึงข้อที่16ครับสุภาษิตบทที่10ข้อ1ถึง16บรรดาสุภาษิตของซาโลมอนบุตรชายที่มีปัญญาทำให้บิดายินดีแต่บุตรชายที่โง่เป็นความโศกของมารดาเขาคลังทรัพย์อธรรมไม่เป็นประโยชน์แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นจากความตายพระยาเวจะไม่ทรงปล่อยให้คนชอบธรรมหิวแต่จะทรงปฏิเสธความอยากของคนอธรรมมือที่เกียจคร้านทำให้ยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งทำให้มั่งคั่งบุตรชายที่เก็บสะสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนฉลาดแต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาพระพรนานัปการอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรมแต่ปากของคนอธรรมซ่อนความโหดร้ายการระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพรแต่ชื่อของคนอธรรมจะเน่าเสียคนมีปัญญาจะยอมรับบัญญัติแต่คนที่พูดโง่ๆจะถึงความพินาศคนที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ก็ดำเนินอย่างมั่นคงแต่ผู้ที่ทำทางของตนให้คดก็จะถูกเปิดโปงผู้ที่ขยิบตาก็ก่อความยุ่งยากแต่คนที่พูดโง่ๆจะถึงความพินาศปากของคนชอบธรรมเป็นน้ำพุแห่งชีวิตแต่ปากของคนอธรรมซ่อนความโหดร้ายความเกลียดชังเร้าให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่างที่ปากของผู้มีความเข้าใจจะพบปัญญาแต่ไม้เรียวก็เหมาะแก่หลังของผู้ไม่มีสามัญสำนึกคนมีปัญญาย่อมสะสมความรู้ไว้แต่ปากของคนโง่นำความหายนะมาใกล้ทรัพย์สมบัติของคนมั่งคั่งเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาแต่ความยากจนของคนจนเป็นความหายนะของเขาค่าจ้างของคนชอบธรรมคือชีวิตแต่ค่าตอบแทนของคนอธรรมคือการลงโทษในพระธรรมสุภาษิตในบทนี้นะครับช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์องค์ที่3ของอิสราเอลใช่ไหมครับอยู่ในข้อที่1กษัตริย์โซโลมอนนั้นกษัตริย์ขึ้นปกครองอยู่ราวๆสักปี1970ก่อนองค์พระเยซูคริสต์มาบังเกิดนะครับแสดงว่าเรื่องราวที่เราอ่านตรงนี้รวม 3,000 ปีทีเดียวแต่ทันสมัยครับเพราะว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาเป็นเรื่องของวิธีที่เราจะเอามาใช้ดำเนินชีวิตที่เขาสะท้อนกันมาในสังคมของคนที่ประสบความสำเร็จครับในเรื่องที่สะท้อนให้เราเห็นเป็นหลักการหรือแนวทางเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่าสุภาษิตภาษิตนี่ก็คือคำพูดสุแปลว่าดีคำพูดดีๆข้อคิดดีๆเนี่ยได้บอกกับเรา4ด้านครับถ้าตรงนี้ถ้าเอามาเป็นหัวข้อใหญ่ๆจะได้4ด้านใน4ด้านนั้นอาจจะมีเรื่องของคำพูดเรื่องของการใช้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินไม่ว่าจะการได้มาหรือการใช้แล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่สำคัญ1ใน4นั้นก็คือการเป็นคนชอบธรรมเวลาที่เราอ่านใน16ข้อตรงนี้เราจะพบคำว่าคนชอบธรรมเยอะที่สุดดังนั้นผมอยากจะเน้นตรงนี้ว่าหรือเชิญชวนทุกท่านว่าการที่เราจะพูดดีคิดดีหรือการที่เราจะเป็นคนขยันทำมาหากินหรือใช้เงินทองอย่างถูกต้องหรือในการที่เราเองนั้นจะเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาถึงแม้มันจะสำคัญแต่มันต้องเริ่มต้นตรงนี้ครับเราเป็นใครก่อนพระคัมภีร์ตรงนี้สอนกับเราว่าเราต้องเลือกเป็นคนชนิดไหนก่อนและคนประเภทนั้นจะไปแสดงผลของการเป็นคนประเภทนั้นโดยวิธีคิดโดยวิธีพูดโดยวิธีทำต่างๆดังนั้นเลือกเป็นคนชอบธรรมก่อนนะครับซึ่งก็จะมีในสุภาษิตตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีคำว่าคนชอบธรรมกับคนอธรรมอะไรอย่างเนี้ยนะครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่แตกต่างกันในข้อสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าใช้คำว่าค่าจ้างหรือผลตอบแทนหรืออาจจะมีความหมายว่าผลรับค่าจ้างของคนชอบธรรมคือชีวิตถ้าเราเลือกเป็นคนชอบธรรมสิ่งที่เราจะได้ก็คือการมีชีวิตที่
ดีงามครบถ้วนครบบริบูรณ์อะไรที่เป็นชีวิตที่ดีงามครบถ้วนบริบูรณ์นะครับเขาเรียกว่ามีสันติสุขความสุขเนี่ยมันต้องไปหาซื้อมาด้วยเงินทองความสามารถถ้าได้มันก็ชื่นใจถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ใจอะไรแบบนี้แต่สันติสุขเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราเป็นคนอย่างไรเป็นคนของใครถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าเป็นความชอบธรรมที่พระองค์ประกาศให้กับเราเราจะพบว่าเรามีความสุขมาจากข้างในไอ้ความสุขจากข้างในเนี่ยครับที่มันช่วยให้เราพูดดีคิดดีทำดีมันเกิดขึ้นตามมาครับขณะเดียวกันเนี่ยในข้อ16ค่าตอบแทนของคนอธรรมคือการลงโทษคือผลลัพธ์ของการเป็นคนอธรรมเมื่อเลือกเป็นคนอธรรมในตรงกันข้ามกับพระเจ้าสุดท้ายมันก็คือเหมือนกับนักโทษนะครับบอกอยากจะเป็นโจรอยากจะเป็นคนเลวอยากเป็นมันต้องมีผลตอบแทนของมันผมจึงเริ่มจากข้อที่16ก่อนเพื่อเราจะได้เห็นจากนั้นเนี่ยในแต่ละตอนเนี่ยบางทีมันสลับกันไปสลับกันมาท่านอ่านท่านก็จะเห็นบางทีเป็นเรื่องของคำพูดบางทีเป็นเรื่องของท่าทีกับการงานนะครับทีนี้เรามาในเรื่องแรกคำพูดในข้อที่6ก็ดีนะครับหรือข้อที่11เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคำพูดจะบอกว่าพระพรนานาประการอยู่บนศีรษะคนชอบธรรมแต่ปากคนอธรรมซ่อนความโหดร้ายเห็นไหมครับพอเราเลือกเป็นคนชอบธรรมปั๊บเราก็จะรับพระพรนั้นก็จะมาสู่ชีวิตของเราเยอะแยะไปหมดเลยที่บอกว่าอยู่เหนือศีรษะเป็นเรื่องของความคิดคนชอบธรรมก็จะมีวิธีคิดที่ดีวิธีคิดที่ดีแบบทางของพระเจ้านำพระพรครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเราบอกว่าเราจะเป็นคนชอบธรรมเราคิดในสิ่งที่ร้ายแล้วเราจะได้ผลที่มันตอบแทนกลับมาในด้านที่ดีมันย่อมเป็นไปไม่ได้มันขัดแย้งกันอันนี้มันก็จะเป็นไปในแนวเดียวกันและไม่ต้องกลัวนะครับยังไงคนอธรรมหรือคนที่ชั่วร้ายนั้นผลตอบแทนเขาก็จะได้รับสิ่งที่มันโหดร้ายเช่นเดียวกันนะครับในข้อที่8นั้นเราจะเห็นว่ามีคำพูดที่สอนเราในเรื่องของคนมีปัญญาจะรับพระบัญญัติแต่คนที่พูดโง่ๆจะถึงความพินาศเวลาคนอยากเป็นคนชอบธรรมเราเองก็เลยอยากจะมีถ้อยคำที่มันมีสติปัญญาถ้อยคำที่มีปัญญาก็จะมาจากพระวจนะหรือพระบัญญัติของพระเจ้าแต่คนโง่เนี่ยมันไม่มีหลักอะไรนะครับก็นึกตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาตัวเองเป็นใหญ่พูดออกไปพลั้งออกไปมันก็เลยกลายเขาเรียกว่าคำพูดโง่ๆแล้วก็มันก็จะมีผลเสียจากคำพูดนั้นเขาถึงได้บอกกันนะครับว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากนะเนาะเราก็คงจะเข้าใจนะครับคนเราจะได้ดีอะไรก็อยู่ที่วาจาทีนี้ไอ้สิ่งที่เราออกมาองค์พระเยซูคริสต์บอกว่าคนดีเอาสิ่งดีออกมาจากคลังหัวใจคลังคือที่เก็บแต่ถ้าเราเกิดยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปในคลังเรามันจะเบิกออกมาไม่ได้หรอกครับมันต้องใส่สิ่งดีเข้าไปก่อนใส่ถ้อยคำพระวจนะพระบัญญัติเข้าไปก่อนนะครับเวลาที่เอาต้องใช้ก็เบิกออกมามันก็จะเบิกสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราสะสมแต่เรื่องที่มันเครียดเรื่องที่เลวร้ายเรื่องที่คำโกหกนิทานปรัมปราที่เรามาให้ความสนใจแต่เรามีสิ่งดีนิดนึงพอเวลาเราจะเบิกออกมาใช้มันก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีออกมามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคำพูดถามว่าคุมได้ง่ายไหมไม่ง่ายแต่มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้โดยวิธีใส่สิ่งดีเข้าไปในคลังหัวใจของเราก่อนนะครับข้อ13 14นี่ก็จะเป็นเรื่องของวาจาแต่พอมันเรื่องของการใช้วาจาอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดก็ต้องมาดูในเรื่องของสติปัญญาซึ่งข้อที่1บอกว่าบุตรชายที่มีปัญญาเนี่ยทำให้บิดายินดีอาจจะใช้เป็นภาพเปรียบเทียบนี้ก็ได้นะครับว่าคนผู้เชื่อหรือลูกของพระเจ้าที่ฉลาดก็จะทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีความชื่นชมยินดีแต่ถ้าเราประพฤติหรือดำเนินชีวิตอะไรที่มันขัดแย้งกับพระคำออกไปในทางที่ไม่ดีมันก็เหมือนเป็นคนเขลาคนโง่ก็ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยจากนั้นนอกจากเป็นคนใช้สติปัญญาเราต้องมั่นใจนะครับว่าเราจะใช้สติปัญญาที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าและคนมีสติปัญญาเนี่ยมันจะขยันนะฮะมันจะแอคทีฟในข้อที่2ก็บอกแล้วว่าคลังทรัพย์ของคนธรรมเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะแต่คนชอบทำเนี่ยเลือกความชอบทำมาก่อนแล้วไม่มีวันขัดสนเราอาจจะไม่ใช่คนร่ำรวยมั่งมีแบบคนทั่วๆไปแต่เราจะไม่มีวันขัดสนและในบ้านของเรานั้นพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเมื่อพระองค์อยู่ด้วยพระองค์จะไม่ได้อยู่ในความขัดสนแต่มันจะอยู่ในความสมบูรณ์เพราะนั้นเมื่อมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตความสมบูรณ์มันก็เกิดขึ้นนะครับเลือกพระเจ้ามาก่อนเลือกความสมบูรณ์ในพระเจ้ามาก่อนเลือกเป็นคนชอบทำยืนให้ถูกที่ถูกทางมันเป็นชีวิตที่จะรับพระพรครับแล้วเราจะคิดดีทำดีแล้วมีพฤติกรรมต่างๆไปในทางที่ดีอันนี้เป็นคำเตือนแล้วก็เป็นคำเชิญชวนจากปัญญาของคนโบราณโบราณโดยเฉพาะมาจากกษัตริย์โซโลมอนครับขอให้เรามีสติปัญญาของพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่องค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้ถ้อยคำแม้ว่าคนจะบอกว่าโอ้ทำไมเป็นเรื่องราวโบราณแล้วไม่ทันสมัยเลยแต่แท้ที่จริงมนุษย์ก็เป็นแบบเดิมยังคิดแบบเดิมใช้ชีวิต
ไม่ได้แตกต่างอะไรไปเพียงแต่สถานการณ์แวดล้อมภายนอกมันอาจจะต่างไปเท่านั้นแต่พระองค์เจ้าค่ะคนที่มีปัญญาของพระเจ้าจะอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาใดก็ตามจะเป็นคนที่ได้รับพรนานาประการเป็นคนที่ได้รับความเข้าใจและมีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขของพระองค์ข้าแต่พระองค์เจ้าค่ะดังนั้นขอให้เราเลือกเป็นคนชอบธรรมที่มาจากพระองค์เลือกเป็นคนที่จะพูดดีคิดดีทำดีและประสบสิ่งที่เป็นพรแห่งความสำเร็จของพระองค์ตามพระโอวาทของพระองค์นี้เถิดขอพระพรนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน CGN ไทยได้ทำรายการเฝ้าเดี่ยวผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่จะพัฒนาเติบโตกับพระเจ้าในเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับประโยชน์แล้วนะครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube หรือ Facebook นะครับของ CGN ไทยและท่านสามารถแสดงความคิดเห็นท่านได้รับประโยชน์ได้รับพระพรอะไรสามารถแบ่งปันพระพรหรือตั้งคำถามเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะตอบคำถามด้วยนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับ